รูปแบบการแข่งขันและรางวัล 1. ผู้เข้าแข่งขันที่มีชีวิตอยู่รอดยาวนานที่สุดจนจบการแข่งขันรับ True Money Wallet 1รางวัล 2. ผู้เข้าแข่งขันที่ฆ่าซอมบี้ได้เยอะที่สุดและอยู่รอดจนจบการแข่งขันรับ True Money Wallet 1รางวัล 3. ผู้เข้าแข่งขันที่มีเงินเยอะที่สุดและอยู่รอดจนจบการแข่งขันรับ True Money Wallet 1รางวัลและผู้เข้าแข่งขันทุกท่านที่อยู่จนจบการแข่งขันและมีชีวิตอยู่รอดถึง1เดือนมีสิทธิ์ลุ้นรับบัตรชมภาพยนตร์จากเครือเมเจอร์จำนวน10ที่นั่งการแข่งขันรอบนี้ยังคงยึดกฎกติกาเดิมโดยผู้เข้าแข่งขันมีเวลาทั้งสิ้น20ชั่วโมงเท่ากับ80วันในตัวเกมและแบ่งการแข่งขันออกเป็น4วันวันละ5ชั่วโมงรวมเป็น20ชั่วโมงและวันสุดท้ายผู้เข้าแข่งขันทุกท่านต้องกลับมาที่จุดเริ่มต้นพร้อมกับส่งจำนวนซอมบี้ที่ฆ่าเงินที่มีและวันที่รอดชีวิตเพื่อรับรางวัลทุกๆ45นาทีร้านค้าจะเปิดให้บริการรับซื้อและขายไอเทมให้กับผู้เล่นประกอบด้วยไอเทมดังต่อไปนี้ไปครับซอมบี้เหล่านี้มันตามเสียงปืนไปครับเรากลับไปที่เซฟโซนกันดูฮะอ๋อเหมือนมีคนกำลังกลับมาที่นี่ครับทับผาเดินตัดป่ามาเหมือนว่าจะกลับมาที่เซฟโซนหรือเปล่าบอกเลยว่างานนี้เหนื่อยแน่นอนครับเซฟโซนตอนนี้กำลังถูกปิดล้อมฮะต้องถอยกลับไปครับน้ำผาต้องถอยกลับไปในป่าตอนนี้ไม่ใช่ที่ปลอดภัยอีกต่อไปแล้วครับต้องถอยกลับไปครับไม่สามารถกลับไปที่เซฟโซนได้ครับเราเพิ่งเสียผู้คนขันมาเลข22เข้าปั้นไปเมื่อสักครู่นี้โอเคเดินผ่าตีตัววิ่งเก็บตัววิ่งไปได้ถอยกลับก่อนดีกว่าครับหนึ่งตัวตีไปครับหนักผ่าเก็บไปอีกหนึ่งฮะไปในบ้านอีกครั้งครับโอ้เสียงห่อมาอีกแล้วครับไปครับน่าจะขึ้นกลับไปนอนพักครับช่วงนี้แต่ว่าถ้ายังมีอาหารอยู่ก็ยังพอมีเวลาในการคิดครับแต่ถ้าอาหารเริ่มล่อยหลอลงนี่คือมันจะยิ่งบีบเลยครับกลับไปที่จุดเซฟโซนครับเจอรี่กับทามามะครับเหลือ2คนอยู่ในจุดเซฟโซนครับซอมบี้ได้น่าจะตามเสียงฮีลิคอปเตอร์มาแถวนี้เลยฮะฮีลิคอปเตอร์ก็จะบินมาตรงจุดที่มีคนแล้วครับดังนั้นก็ยิ่งสถานการณ์ยิ่งแย่และกดดันเข้าไปใหญ่ครับเมื่อคนออกไปไหนไม่ได้ฮีลิคอปเตอร์บินมาดูก็เรียกซอมบี้มาซอมบี้ก็ล้อมกลายเป็นวนลูปนรกครับวงจรนี้วันนี้เราเสียผู้เข้าแข่งขันจบเกมไปแล้วถึง3ท่านครับ AMR 10นะครับครูโทนแล้วก็ล่าสุดเป็นเข้าปั้นครับทามามะจะเอาไงครับผู้เข้าแข่งขันหมายเลข31แล้วก็เจอรี่ผู้เข้าแข่งขันหมายเลข5ครับแต่ตอนนี้มืดมากฮะคนน่าจะมานอนพักบริเวณมานั่งบริเวณนี้แหละครับ
ว่าเจลลี่นี่มีเบ็ดในมือโอ้แต่ที่ลำคอเหมือนว่าม ีร่องรอยผ้าพันแผลหรือเปล่าครับขอเข้าไปตามไปดูอาการหน่อยครับกระเป๋าไม่น่าจะมีอะไรอยู่ในกระเป๋าด้วยครับตอนนี้มีอาการบาดเจ็บที่ลำคอนะครับในกระเป๋าที่น่าจะมีของอยู่เต็มแล้วก็ที่ถืออยู่ที่มือซ้ายอีกหนึ่งใบครับเจอร์รี่เอายังไงครับเหมือนว่าพวกแข่งขันมาได้สายเอจะไปตามเจอร์รี่ได้บอกว่ามันเยอะมากมีตัววิ่งเยอะมากครับนี่คุณจะอยากหนีออกไปจากที่นี่ไหมถ้าอยากออกไปเดี๋ยวผมเป็นตัวล่อให้ผมตอนนี้ผมไม่มีโอกาสรอดละเกิดอะไรขึ้นกับธรรมะครับทำไมถึงหมดโอกาสรอดร่างกายไม่สบายหรือเปล่าโอ้ยถ้าอยากแล้วก็ตะโกนหนึ่งทีมีอาการบาดเจ็บที่โคนขาด้านซ้ายครับติดเชื้อด้วยฮะโอ้โหแล้วก็ที่ลำคอมีผ้าพันแผลอยู่ด้วยครับตอนนี้ทุกคนนี่หนักหนาครับไปโดนอะไรมาเหมือนกันฮะแล้วเรื่องอาหารการกินเป็นยังไงบ้างครับมีเสบียงอะไรหลงเหลือติดตัวอยู่บ้างครับขอดูหน่อยครับที่ทามามะยังมีตุ๊กตาสวิฟโฟที่ยังไม่ได้ขายและเงินอีก1ดอลลาร์รวมๆก็คือ5ดอลลาร์ครับไม่รอดแล้วเอาพวกนี้ไปโอ้โหนี่ครับส่งต่อฮะใช้เป็นเงินคุณใช้เป็นเงินของคุณแล้วถ้าอยากเอาไปแล้วก็เดี๋ยวผมเป็นตัวล่อให้ส่งต่อความหวังเหมือนว่าเตอร์รี่ไม่สนใจครับยังไงครับเนี่ยเตอร์รี่บอกไม่เอาไม่สนใจมามาตัดสินใจทิ้งตุ๊กตาสวิฟโฟครับถ้าเอาไปขายก็ประมาณ4ดอลลาร์แล้วครับโอ้แต่ผมเพลียดิเจอรี่เก็บรับน้ำใจของทาวมะที่เอาตุ๊กตามาให้ครับน่าจะเปลี่ยนเป็นเงินแล้วซื้อของต่อชีวิตได้อีกเฮือกหนึ่งนะครับโอ้ตอนนี้เหมือนว่าเจอรี่ตัดสินใจถอยออกไปพักก่อนนะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าในเซฟโซนนี้ในเซิร์ฟเวอร์เหลือผู้เข้าแข่งขันอยู่ในเซิร์ฟเวอร์3ท่านแหละครับมาไปไล่ดูครับตอนนี้ทามามะอยู่ตรงนี้ครับนภาตอนนี้น่าอยู่ที่บริเวณมีการเคลื่อนที่ของนภาครับไปดูหน่อยครับนภาเคลื่อนที่แล้วครับตอนนี้นภารอดมาแล้ว17วันกับอีก9ชั่วโมงครับอีก13วันเท่านั้นครับครบ1เดือนก็สามารถได้ลุ้นรับรางวัลแล้วครับคิดว่ารอดถึง1เดือนก็น่าจะลุ้นติดรางวัลแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นลุ้นสุ่มบัตรชมภาพยนตร์ครับซึ่งตอนนี้ยังไม่มีใครถึง1เดือนเลยครับถ้าเข้ามาคนเดียวเหลือคนเดียวรอดชีวิตได้นี่คือรับไปเลยไม่ต้องสุ่มบอกเลยครับแต่นภาจะอยู่ถึงหรือไม่ฮะบัตรชมภาพยนตร์จากเครือเมเจอร์ครับจะสุ่มจับให้กับผู้ที่มีชีวิตรอดการแข่งขันจนถึงวันสุดท้ายกลับไปในเซฟโซนแคปรูปว่ารอดชีวิตถึง1เดือนครับก็มีสิทธิ์สุ่มมีรายชื่อจับฉลาก
รับบัตรชมภาพยนตร์จากเครือเมเจอร์จำนวน10ที่นั่งครับงั้นผมไปดูอีกหนึ่งท่านครับที่ว่าตอนนี้ก็หนักหนาสาหัสครับสำหรับถามมามะครับตอนนี้เลือดเริ่มลดลงไปเรื่อยๆครับมีแผลถูกควรติดเชื้อเหมือนว่าจะถอดใจแล้วหรือยังไงครับโอ้แล้วที่โอ้ที่คอครับแผลฉีกขาดถอดผ้าพันแผลแล้วครับเปลี่ยนเสื้อขอสวัสดีกับเหล่าเพื่อนขันครับตอนนี้หมายเลขสังเกตทามามะกำลังเหลืออยู่ชุดสุดท้าย5โอ้มีกูฮะเข้ามาพอดีครับกูฮะเข้ามาจะเห็นภาพพอดีเลยครับล้มลงไปต่อหน้าตาและการล่าเป็นซอมบี้ครับผู้เข้าแข่งขันหมายเลขทามามะจบเกมครับคุณฮะจะเห็นหรือเปล่าว่าตอนนี้ในเซฟโซนมีซอมบี้อยู่1ตัวโอ้ผู้ขันหมายเลข1เพิ่งกลับเข้ามาครับเห็นพอดีเห็นแล้วเดินออกไปก่อนนี่ครับเดินแล้วยังไงครับมาแล้ววิ่งแล้วเป็นตัววิ่งด้วยโอ้โหมีฤทธิ์ครับทามามะแล้วเป็นตัวที่มีลิฟต์ด้วยครับและอยู่ในเซฟโซนบอกเลยโอ้โหแต่ว่าคุณฮาร์ดถอยออกไปจะยังไงครับถอยไปตั้งหลักก่อนนี่ฮะยังไงครับเอายังไงครับคุณฮาร์ดโอ้โหช็อตนี้มันเอาถือมีดแล้วโอ้โหแต่ว่าดูการเคลื่อนเอาละมาเป็นตัววิ่งด้วยเอายังไงครับคุณฮาร์ดจะบวกไหมตั้งท่าแล้วตั้งท่าแล้วครับจะยังไงจะยังไงจะยังไงจะฟันไหมครับโอ้โหแล้วแถมรู้สึกว่าโอ้โหครับทำการเก็บคิวโอ้โหฉากนี้ลุกขึ้นมายังครับยังไม่หมดฤทธิ์โอ้โหเหมือนว่าคุณฮานี่คือร่างกายก็จากการออกวุ้นก็ไม่เต็มร้อยเหมือนกันครับโอ้โหตอนนี้ยังไงครับอยู่ไหมโอ้โหอยู่ครับขอดูสภาพหน่อยครับบอกเลยว่าบาดเจ็บไม่มีบาดแผลครับแต่ว่าไม่เต็มร้อยไม่รู้ว่าพักผ่อนอาจไม่เพียงพอหรือเหนื่อยล้าจากอะไรหรือเปล่าเกือบไปครับโอ้โหกลับเข้ามาในจังหวะที่ทำมามะกายล่างพอดีครับรับของไปใช้ต่อแล้วกันนะผู้แข่งขันไม่ได้15อย่างซากากิครับเดินอยู่ตามแนวรั้วเก็บคิวไปเรื่อยครับได้ยินเสียงมองไม่เห็นมันมืดมากครับโอ้โหแต่ว่าอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ต่ำกว่าสีซ้า5ตัวได้ครับเก็บคิวครับโอ้โหมีดหักไปแล้วครับเอาหยิบมาไม่พอออกมาฮะของวันที่24เดือน7ครับสาธิตพยายามเก็บคิวเพิ่มครับเห็นว่าจดๆต้องครับจะออกไปข้างนอกหรือเปล่าฮะ
ดื่มนมครับลองเช็คดูว่ามันติดหรือเปล่าครับไฟแถวนี้ยังทำงานอยู่ฮะเอายังไงต่อครับคุณซากากิเหมือนจะทานยาครับร่างกายยังไร้บาดแผลอยู่ฮะตอนนี้รอดมาได้แล้ว7วันกับอีก18ชั่วโมงครับน่าจะรอให้ช้าแล้วน่าจะออกไปครับไปแล้วครับปีนออกไปแล้วแล้วน่าจะไปเก็บของครับมีซอมบี้อยู่ห่างๆหนึ่งตัวซาคิค่อยๆย่องไปครับน่าจะเก็บของแล้วครับหนึ่งตัวสองตัวด้านหลังกำลังมาครับยังไงซาคิยังไงครับปีนข้ามไปไหมปีนข้ามไปไหมเหมือนจะสู้ครับสองตัวขอสู้ฮะสองตัวขอสู้2ตัวครับมีต้นไม้ขยับไหวมาเพิ่มอีก1ตัวครับสากาติจับการเก็บคิวเพิ่มไปอีกได้คิวเพิ่มครับตรวจสอบที่ตัวมีแหวนทองฝังทับทิมครับมีแหวนทองอยู่นี้อีก1วงฮะแต่ว่าถอยออกมาก่อนครับไม่มีเวลาเก็บครับก็จะมีซอมบี้เดินเข้าหาครับไปเก็บอีก1ตัวอยู่คนเดียวกระทืบไปครับมีแหวนทอง1วงไม่ถักเก็บไปแล้วครับมาเสริมอีก1ตัวกลุ่มใหญ่ตรงนู้นได้ยินเสียงยังเริ่มมีการขยับมาจากทางนู้นทีละตัว2ตัวครับตรงหางๆสากิใช้แนวต้นไม้บังแล้วล่อมาเก็บทีละตัวครับล่อมาเก็บทีละตัว2ตัวฮะมาอีก1ตัวครับค่อยลากมาฮะผักไปครับซากิผักไปตีล้มแล้วก็เหยียบครับเพื่อประหยัดถนอมอาวุธไม่ให้เสียหายครับน่าจะตามไปเก็บเครื่องประดับตามศพครับเมื่อสักครู่นี้ยังมีหลงเหลืออยู่นี่ฮะ1ตัวครับนี่ครับมีเครื่องประดับมียาต้นปั่มดันโลหิตด้วยครับตัวนี้นี่คือได้ทั้งยาได้ทั้งทองเก็บไม้เห็นไหมยังไม่ว่างเก็บครับมีเสียงซอมบี้อยู่บริเวณนี้ครับกำลังเก็บของไล่เป็นทีละตัวอยู่ครับแต่ว่ายังไม่เจอตัวที่มีแหวนทองขวางทีนครับยาลดความดันโลหิตครับเจอหมายเจอแหวนทองแล้วยาลดความดันโลหิตไม่ได้เก็บครับยังไม่ได้เก็บไม่ว่างครับมันมีซอมบี้มาถึงตัวก่อน2ตัวเกาะรั้วอยู่ซากิเก็บไป1อีกตัวนึงยังไม่รู้ตัวผักไปครับไม่ล้มเหยียบไปมีเสียงอยู่แถวๆนี้แล้วครับได้ยินเสียงห่อแห่มาน่าจะแนวรั้วฝั่งนู้นแล้วครับเก็บฮะเข้าดีกว่าครับไม่มาครับอีหนึ่งตัวก็นั่งไม่สนใจครับน้าผาพยายามกระซิบเรียกมานี่สิมานี่สิไปแล้วกระโดดข้ามไปเข้าไปโจมตีตอนที่มันยังลุกไม่ทันตั้งตัวครับโอ้โหเก็บเพิ่มไปหนึ่งคิวซอมบี้ในบ้าน2ตัวกระจัด
หยิบเศษกะจะเข้าไปซอมบี้1ตัวออกมาให้โดนเก็บคิวเพิ่มครับแต่ว่าหน้าบ้านนี่หลายตัวอยู่เลยครับถนนซีกโน้นมาแล้วครับนี่ฮะมาพาเอายังไงครับว่าจะเริ่มมืดครับน่าจะเข้าที่พักไหมครับ5ทุ่มบริหารเวลาดีมากเลยครับช่วงกลางคืนนอนพักแล้วช่วงกลางวันค่อยออกฮะนี่ครับมีการยกของมาดักกันไว้ด้วยโหรอบครอบจริงๆครับนี่เราจะนอนพักเอาแรงฮะงั้นเรากลับไปที่บริเวณเซฟโซนพุ่งเข้าแข่งขันหมายเลข1ครับคุณฮะเก็บซอมบี้อยู่แนวรั้วพุ่งมาออกันอยู่เยอะมากครับมาออกอยู่เยอะมากตอนนี้ผมว่าต้องเคลียร์ด้านขวาด้านซ้ายน่าจะมีโอกาสเคลียร์ได้นะผมว่าน้อยกว่าด้านฝั่งด้านขวาครับช่วยกันเคลียร์ด้านซ้ายดีกว่าเราจะได้ทรัพยากรมาช่วยมาซื้อของกินกันโอเคเดี๋ยวผมขอพักก่อนผมหลับง่วงนอนอยู่ครับตอนนี้ทุกคนต้องมาหลบหลับอยู่ตรงริมหนองน้ำครับเพราะมันไกลจากซอมบี้เป็นที่นอนได้ฮะซากากิมาเก็บคิวบริเวณนี้ครับที่ซอมบี้มันไม่น้อยฮะนมหนึ่งชุดครับเฮ้ยตายครับตอนนี้ผู้เล่นเหลือกี่คนแล้วในเซิร์ฟเหลือ4นะที่ยังอยู่ในเซิร์ฟนะช่วยเคลียร์ด้านนี้กันหน่อยนะครับจะได้ออกไปฟาร์มทรัพยากรกันตอนนี้คือเหมือนจะถูกปิดล้อมทั้ง3ด้านจะมีทางด้านหน้าเลยครับที่ว่าน่าจะบางหน่อยครับขอไปดูหน่อยฮะน่าจะมีบริเวณนี้หรือเปล่าที่ว่าบางจริงหรือเปล่าผมขอมาดูหน่อยครับโอ้โหไม่บางครับคือตอนนี้เหมือนว่าจะถูกปิดล้อมครับทุกคนไม่กล้าออกไปครับเพราะเห็นชะตากรรมคนที่ออกไปข้างนอกฮะมาแล้วครับสาคิออกมาลุยกับซอมบี้ด้านนอกครับแต่มันไม่มาตัวเดียวครับหนอนจะถูกล้อไหม3ตัวแล้วกำลังเดินเข้ามาเสริมอีก2ครับ3ตัวสาคิทุบไปด้วยขอด้านหลังมีชะแลอีก1อันครับตัดลงไปแล้วครับเก็บคิวเพิ่มไปครับรัวๆครับลุกขึ้นมา3ตัวยังคงลุกขึ้นมาแต่คงสู้ครับซากิสู้ยิบตาครับสู้ยิบตาเก็บคิวเพิ่มไปครับโอ้ยเก็บคิวเพิ่มไปครับทำการปิดจ็อบครับหาทรัพย์สินของมีค่าครับนี่ครับไปเรียกซอมบี้โอ้โหซอมบี้มาแล้วครับมาตามคำเรียกร้องครับ78ในนั้นมีอยู่ตัววิ่งมาตัว1ตัวครับสาติยังไงครับยังไม่เห็นฮะว่ามีตัววิ่งมาด้วยมาแล้วตัววิ่งปรีออกมาแล้วครับเตอร์รี่ออกมายืนดูที่แนวรั้วครับสาติเห็นแล้ววิ่งกลับเข้าไปในจุดเซฟโซนก่อนครับไปขอเสี่ยงดีกว่าตอนนี้คุณฮะพยายามเอ่ยมีดเดินป่าพยายามเก็บที่บริเวณด้านนี้ครับคิวกันรัวๆพักเอาแรงมาเต็มแล้วก็เดินแทงครับล้มไปครับแทงไม่เลี้ยงครับ
อยเก็บไปทีละตัว2ตัวครับแต่บางตัวคือมันไม่ยอมติดแนวร่วมเหมือนกันฮะเก็บลดจำนวนไปเรื่อยเท่าที่จะถึงแล้วกันครับมาดูฮะจะปีดออกไปล่อหรือเปล่าน่าจะไปนอนพักหรืออะไรยังไงสักอย่างแล้วครับมีเวลา24ชั่วโมงครับก่อนที่ศพจะถูกลบครับ24ชั่วโมงในตัวเกมฮะมาคุณฮะมาจับปลาครับโอ้สวัสดีครับคุณซาสกิซาสกิได้ยินไหมฮะฐานอับท่าฮะสวัสดีครับได้ยินไหมโอ้ปลาเพิ่มผมมีด้านซ้ายใกล้หมดแล้วนะช่วยผมเคลียร์หน่อยได้ไหมจะได้ไปเก็บของกันมีอาวุธเหลือเพียบตกอยู่เพียบเลยผมลากมาเรื่อยๆครับลากมาอีกฝั่งหนึ่งเรื่อยๆให้มันแบบติดกรงอ๋อเดินจากซ้ายมาทางขวาใช่ไหมฮะใช่ครับปลาครับวันนี้ของบางส่วนเหลือ27บางส่วนก็เหลือเยอะอยู่ครับตอนนี้มีน้ำมีอุปกรณ์ต้มน้ำไหมครับมีนะครับว่าใส่แรกเป็นนมมากินแบบเน่าๆแต่ผมมียาต้านเศร้าพอกินได้อยู่อ๋อนมเน่านี่กินได้จะมีอาการเศร้าเนาะใช่ครับผมก็ใส่ซดน้ำจากบ่อเนี่ยป่วยแล้วป่วยอีกตอนนี้ทุกคนกินน้ำแล้วเรื่องอาหารนะคุณบริหารการจัดการไงฮะผมก็แลกข้าวโอ๊ตมากินนี่นะครับอ๋อผมได้การฆ่าซอมบี้แล้วก็แลกเงินซื้อของอ๋อมีการปรับสาทุกสุขดิบครับอย่างที่บอกครับตอนนี้เราต้องร่วมมือกันแล้วแหละฮะเพราะว่าตอนนี้เฉลี่ยแล้วผู้เข้าแข่งขันทั้ง60ท่านตอนนี้เมื่อวานนั้นจบเกมไป24วันนี้ที่เห็นเข้ามาน่าจะอีก3แล้ว27แล้วมั้งครับเกือบถึง30แล้วล่ะครับตอนนี น่าจะโอ้มีอาหารครับมีปลาเผาครับเห็นแว๊บๆครับนี่ครับได้ปลามาประทังชีวิตสายตกปลาครับโอ้โหดูสิคุณฮะมีอะไรอยู่ที่ตัวบ้างครับในกระเป๋าจับปลายังชีพไปครับตอนนี้นี่ครับมีปลาเมื่อสักครู่นี้ทานปลาเผาไปครับออกมาบริเวณหน้าบ้านตอน 10:20 ครับของวันที่27ฮะเจอซอมบี้ยืนอยู่1ตัวแต่มีอีก1ตัวกำลังเคลื่อนที่เข้ามาเห็นแว๊บๆครับแนวรั้วด้านขวามือครับตอนนี้1ตัวกำลังเข้ามาปะทะนาย321ตีครับหัวด้วยแฉลงไปครับมีเสียงมาแล้วครับ2ตัวกำลังเดินเข้าหาหน้าผา3ตัวหน้าผายังไงครับนะพาตั้งท่าเหมือนจะสู้ครับแต่ก็จดๆจ้องๆครับดึงมันออกมาห่างๆครับโอ้โหมากันโอ้โห3 6 9ตัวครับนะพาล่อมันออกมา1ตัวให้ออกจากกลุ่มครับ1ตัวงัดล่วงไปเก็บคิวเพิ่มไหมครับแล้วก็ดูหลังครับด้านหลังปลอดโปร่งฮะตีโดยแฉลงนะครับอาวุธเป็นอาวุธที่ทนมากฮะเหล็กทั้งดุ้นครับเก็บทรัพย์สินของมีค่าแล้วถอยดีกว่าครับไม่ผีผางครับค่อยๆเล่นไปครับการแข่งขันครั้งนี้อยู่เล่นกับความอดทนแล้วครับใครผีผางก่อนอาจจะพลาดพังได้ฮะไปแล้วครับแล้วพาค่อยๆตั้งท่าฉีกตัวไปทางซ้ายเข้าไปในบ้านครับน่าจะไป
าพวกเสบียงหรืออะไรที่ยังหลงเหลืออยู่ครับไล่เก็บทุกซอกทุกมุมได้ยินเสียงคำรามแถวๆนี้ครับจะพาออกมาครับไม่อยู่ในที่แคบนานนะนี่ครับผมได้ยินเสียงมันเหนือบมาอยู่ตรงนู้นเองครับผมขาวซอมบี้หัวขาวเดินมาเจอเข้ากับนี่ครับเหล็กแฉลงเรียบร้อยครับจบด้วยการขยี้หน้าด้วยเท้าฮะเก็บครับอาหารกระป๋องตอนนี้ไม่รู้ว่าอาหารอยู่ได้อีกกี่วันครับเดี๋ยวพาพยายามน่าจะเคลียร์บริเวณหมู่บ้านจัดสรรแถวนี้ครับทั้งหมดแต่ว่าถ้าจำไม่ผิดก็คือบริเวณนี้เนี่ยมันมีผู้เข้าแข่งขันแทจุงปาร์คก็อาศัยอยู่บริเวณนี้เหมือนกันครับเราพาถอยล่อมาให้ออกจากกลุ่มมาครับได้เดินมาแล้วไปไปมาคนเดียวก็เสร็จพี่ดีครับมาเสริมไปหนึ่งตัวฮะเราพาดึงออกมาครับเงียบเงียบหวดไปด้วยฉลังงัดให้ล่วงแล้วก็ตีสามไปครับอัพสกิลการตีครับตอนนี้ไม่รู้ว่าอาวุธคือยาวนี่ไปถึงไหนแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยฮะสกิลการต่อสู้เป็นยังไงครับมีซอมบี้อย่างตัวมีดปักหลังมาครับจะเอาอาวุธมาให้หรือเปล่าโอ้ยเรียบร้อยครับเก็บคิวเพิ่มการต่อสู้การดูรักษาอาวุธตอนนี้2ครับวิ่ง1ฮะแล้วก็การเล็ง2ครับความฟิต8หอก1ครับอาวุธทื่อยาว2ครับมาแล้วครับดึงออกมาตีไปครับเรียบร้อยเก็บคิวเพิ่มไปครับโอ้โหตอนนี้ศพซอมบี้ตรงนี้ที่เห็นด้วยนับด้วยตาป่าครับ7ตัวครับเก็บทองไปฮะจดจ้องๆครับดูเวลาแล้ว 17:50 เชื่อว่าเดี๋ยวนภาคงจะต้องกลับเข้าไปเตรียมตัวพักผ่อนครับให้มีเรี่ยวแรงฮะกลางวันออกหาของฟาร์มขอแล้วกลางคืนคือพักผ่อนนี่ครับ4ตัวแล้วก็มี1ตัวตรงนี้ครับคิดว่าไปหา1ตัวดีกว่าครับเดินให้มันเห็นไหมยังไม่เห็นมาซีเข้ามาซีประมาณนั้นฮะน่าจะคิดในใจยังนิ่งอยู่เลยครับเอาแล้ว1ตัวแบบนี้ตีล่วงไปตีไปครับเก็บเพิ่มไปอีก1เปิดประตูฝังแถวนี้ถังขยะแถวนี้มีอะไรหรือเปล่าฮะไม่มีอะไรซอมบี้ได้ยินเสียงตามมาสมทบอีกหนึ่งตัวโดนเก็บไปอีกหนึ่งคิวครับสามตัวนับพาไปแล้วครับค่อยย่างสามขุมเข้าไปฮะ1ตัวเห็นไหมเห็นแล้วครับเดินมาแล้วรับพาถือแฉลงแล้วก็ตีไปอีก2ตัวเหมือนว่าจะเห็นรับพาแล้วกําลังเดินเข้ามาหาครับรับพาถอยครับถอย2ตัวโดนแฉลงเข้าไปถอยครับรับพาถอยฮะตีแล้วถอยหักล้มไป1ครับ2ตัวนี่น่าจะรับมือได้อยู่ครับถ้าไม่ให้ตัววิ่งครับตีเก็บไปอีก1ตีซุดไปอย่างนี้ก็เตือส้นเท้าไปสิครับ
ไหนนี่ฮะหนึ่งตัวคนเดียวถือแฉลงย่างสามผงเข้าไปครับจุดต้องจ้องแต่ว่าโอ้โหฝูงใหญ่กำลังแตกมาจากนู่นครับน้ำพาเห็นแล้วยังไงครับถอยสิครับถอยไหมดูด้วยสายตานี่รวมๆแล้วถึง10ตัวได้ครับน้ำพาบอกไม่เสี่ยงดีกว่าเหมือนว่าซอมบี้จะเห็นแล้วครับน้ำพาเข้าไปในบ้านโอเคหลบสายตาซอมบี้ไปน่าจะเข้าไปบริเวณครัวดื่มน้ำเติมน้ำแถวนี้ไม่เหลืออะไรแล้วครับแถวจุปาโอ้ตรงนี้มีขนมอบกรอบอยู่1ห่อครับนี่ฮะ1ห่อนี่ดับความหิวได้15แล้วครับหยิบไปเรียบร้อยมีเสียงปืนดังโอ้นภารีบทิ้งออกไปเลยครับวิ่งออกไปแล้วแถบตอนนี้4ทุ่ม10นาทีแล้วคิดว่าน่าจะกลับเข้าบริเวณเซฟเฮาส์แล้วครับแต่ปัญหาคือมันต้องออกไปหาอาหารไกลขึ้นเรื่อยๆนี่แหละครับไปแล้วครับนภากลับหลังกำแพงสูงตรงนี้มีอะไรอยู่บ้างครับเป็นแนวป่าฮะนภากลับที่พักครับน่าจะพักผ่อนครับแล้วก็น่าจะยกทีวีมากั้นเหมือนเดิมมาดูกันครับโอ้เดินเอาทีวีกั้นไว้ครับก็เข้าที่พักแล้วตัดภาพกลับไปที่ในบริเวณโซนครับนี่ครับซากากิกับคุณฮาเหมือนกำลังร่วมมือกันต่อสู้จับการซอมบี้ที่ชิดแนวรั้วกันอยู่ครับซากากิน่าจะอยู่ด้านในครับมีอาการคือซิงครับภาพเห็นไม่ตรงกันขอไปนอนพักก่อนครับง่วงเนี้ยคุณพักไปแล้วแล้วส่วนนี่ครับกลับเข้าไปนอนพักกันแล้วครับแต่ว่าสาขียังลุยต่อครับเก็บคิวแล้วก็เก็บของครับจำนวนโซบี้ตรงนี้ก็ฟางตาลงไปในระดับนึงครับนี่ฮะสาขีเดินตีครับเหมือนว่าจะเป็นเสียงจากแถลงแน่ๆนะครับตีครับนี่ฮะไม่เลี้ยงแล้วครับไม่เลี้ยงครับดอกนี้ซอมบี้เดินมารวมตัวกันเรื่อยๆครับยิ่งรวมเป็นกลุ่มใหญ่คุณฮะน่าจะไปนอนพักบริเวณตรงนี้คงจะนอนไม่ได้แล้วครับแล้วซากากิถอยไปแล้วครับน้ำที่นี่นี่ครับน้ำปนเปื้อนไม่ปลอดภัยที่จะดื่มควรต้มให้เดือดก่อนได้ขวดน้ำบ้างไหมครับขวดแก้วอะถ้าขวดแก้วมันจะต้มน้ำได้นะคุณไม่เจอไม่ได้ขวดพลาสติกอะไรที่ต้มน้ำได้เลยฮะอ๋อโอเคครับถ้าได้ผมจะแบ่งให้จะได้ประหยัดเรื่องนมไปนะต้องอยู่ด้วยกันรอดก็รอดด้วยกันแหละตอนนี้ต้องร่วมแรงร่วมใจนะครับผมก็เริ่มกระหายน้ำแล้วได้กินนมเหล้าต่อแล้วตอนนี้คือคุณสันนี่หยิบเพจอะไรบ้างครับดื่มนมเหล้าไปดูสิฮะแต่ว่าป่วยง่ายมาแต่ว่าหวังว่าคงจะแต่ว่าไม่แค่ทุกข์ใจครับช่วงนี้ไม่รู้จะทำให้ท้องเสียเป็นป่วยไม่สบายหรือเปล่าครับอาหารเป็นพิษมาดูไปครับวันนี้วันที่28เดือน7เวลา6โมงครึ่งครับมีอาวุธแบ่งไหมครับขออาวุธสักชิ้นหนึ่ง
ค้อนก็ได้ฮะผมไม่ได้ช่วยเคลียร์รอบๆต่อไปนี่ครับตอนนี้ต้องมีการแบ่งปันอ๋อเพราะเมื่อกี้ผมไปแล้วคุณใช้อะไรอะฮะมีอาวุธสำรองโอเคครับตอนนี้ต้องมีการแบ่งปันครับเก็บมาเยอะเลยได้อย่างต้องพี่นี่เลยนี่ฮะฉลองมาก็ใกล้พังเยอะเลยเอาละครับร่วมแรงร่วมใจฮะตอนนี้ครับมิตรภาพเกิดขึ้นในสถานการณ์คับขันครับสถานการณ์สร้างวีรบุรุษครับจะเคลียร์แนวนี้หรือเปล่าในนี้เป็นแนวกลุ่มใหญ่ครับหรือว่าจะไปเก็บทางฝั่งตะวันตกก่อนครับอาจจะไปน่าจะไปเก็บทางฝั่งตะวันตกก่อนมั้งครับผมไปดูทางฝั่งตะวันตกตอนนี้ใกล้หมดหรือยังครับโอ้ทางฝั่งตะวันตกใกล้หมดนะครับแล้วก็นี่ฮะแต่ว่าศพมันเริ่มย่อยสลายหายแล้วมันเกิน24ชั่วโมงครับขอย่างปลากินก่อนเดี๋ยวแบ่งให้ครับคนละชิ้นไปแล้วได้2ชิ้นครับนี่มาแล้วมีปลาเผาพอดีผมเป็นอาชีพนักตกปลาฮะนี่ครับปลานี่ครับอาหารไหมครับแล้วก็มีหนอนแมงวันครับย่างแบ่งครับนี่ต้องมีการแบ่งปันครับตอนนี้ผมเห็นการเคลื่อนไหวอีกทั้งฝั่งนึงครับน่าจะเป็นนภาเริ่มเคลื่อนไหวแล้วครับออกไปเคลียร์ซอมบี้บริเวณนั้นงั้นผมกินเลยครับอยู่ที่พื้นครับผมขอดูคู่นี้ก่อนนะครับมิตรภาพมันเกิดขึ้นสถานการณ์สร้างเป็นระเบิดเอาครับเหลือซอมบี้กลุ่มใหญ่กลุ่มนี้ครับเคลียร์ตรงนี้ผมว่าลงไปข้างหลังเคลียร์ไปยังครับเก็บลองเก็บทรัพยากรยังยังนะครับเมื่อกี้มีซอมบี้อยู่รอบๆเดี๋ยวตอนนี้น่าจะเริ่มน้อยลงไปดูครับปลาขี่ออกมาเก็บทรัพยากรแล้วครับเตรียมเห็นมีแหวนทองนี่ครับโอ้โหตัวนี้นี่คือ3ทองครับ1 2อ๋อ2ครับออกมาอีก1คนฮะซอมบี้ตัววิ่งมา1ตัวคุณฮะเห็นหรือเปล่าครับคุณฮะโอ้ยมันถูกกัดครับโอ้ซอมบี้วิ่งเข้ามาถึงตัวหันไปผ่าครับตัวอื่นกำลังตามมาคุณฮะยังไงครับยังไงโอ้ขี่เข้าป่าปีนต้องปีนจริงเลยครับปีนด้วยกันไปแล้วครับตอนนี้คุณฮะโอ้ปีนไม่ขึ้นครับปีนไม่ขึ้นหมดแรงไหวไหมครับจะไหวไหมอาทีจะถึงนะครับหยิบเหมือนก็ทำการปฐมพยาบาลห้ามเลือดครับโอ้ยเกือบไปครับเข้าไปได้แล้วเกือบไปครับโอ้ยเป็นแค่แผลข่วนครับโอ้โหโดนแผลข่วนโชคดีมากเลยครับหมวดกำลังหยิบของอยู่แล้วครับโอ้โหเกือบไปเหมือนกันพี่วิ่งยังอยู่ใช่ไหมจำได้แล้วตัวไหนมีตัววิ่งอยู่นะค่อยเก็บครับต้องไล่เก็บแนวนี้ก่อนฮะเหยียบไปครับคุณฮะหมายเลขหนึ่งครับตรงฐานสองคนร่วมแรงร่วมใจครับเปิดกันถือม้าคนละมือครับได้มาหนึ่งแผลเคลียร์แล้วครับเสียงคำรามคือว่า
ถ้าเราเคลียร์ทันแล้วเราออกเก็บทรัพยากรกองนี้ได้มันก็ยังพอเล่นต่อได้ครับแต่บางทีเราต้องพักอะฟีนร้อยกลับเข้ามาไม่ได้ใช่ครับเราคอมบี้ศพมันหายหนึ่งวันครับแอดมินตั้งไว้หนึ่งวันหนึ่งวันในเวลาเกมครับเขาตั้งไว้เพื่อการเซิร์ฟแลกนะครับโอ้ตอนนี้ดาเมจผมตีไม่เข้าเลยมีแผลอยู่ที่มือเสียงลมเข้าไมค์คุณอ่ะมันก็เลยไม่ชัดไมค์คุณครับนะแต่เสียงลมมันเข้าไมค์พักก่อนครับกลับไปที่ฝั่งหมายเลข12น้ำพากันบ้างครับการแข่งขัน Project Samboy Reality Survival เดินทางมาถึงการแข่งขันวันที่2จบเกมไปแล้วทั้งสิ้น28ท่านเหลือรอดอยู่32ท่านขอแสดงความชื่นชมผู้เข้าแข่งขันทุกท่านที่ยังรอดชีวิตอยู่และมอบความนับถือให้กับผู้เข้าแข่งขันที่จบเกมไปแล้วทุกท่านการตายก่อนตายหลังอาจจะยังวัดไม่ได้ว่าใครเก่งหรือเหนือฝ่าใครเพียงแค่วันนี้อาจจะไม่ใช่วันของเราเราทำได้ดีแล้วแต่อาจจะยังดีไม่พอไว้โอกาสหน้ามาร่วมสนุกกันใหม่นะครับถ้าชอบคลิปนี้การแข่งขันนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องสนุกดีด้วยนะครับ